แม่ย่าที่ออสเตรเลียเนี่ยนิสัยเป็นยังไงเนาะสวัสดีเจ้าวันนี้นัดมารีวิวแม่ย่าชาวออสซี่นะเจ้าก่อนอื่นเลยแม่อุ้ยฝรั่งกับแม่อุ้ยคนไทยนี่แตกต่างกันหลายเรื่องเลยค่ะเช่นแม่อุ้ยบ้านเฮาเนี่ยเลี้ยงหลานนะก็เลี้ยงเต็มเวลาใช่ไหมคะแต่แม่อุ้ยฝรั่งเนี่ยจู่ๆจะเอาลูกไปให้เขาเลี้ยงเลยเนี่ยไม่ได้นะคะต้องมีการตกลงกันก่อนว่าจะไปวันไหนเวลาไหนจะไปต้องมีการแจ้งล่วงหน้านะคะเพราะฝรั่งเนี่ยโดยส่วนมากการเลี้ยงเด็กก็คืองานอย่างนึงนะคะคือธุระอย่างนึงก็เหมือนนัดหมอไว้ต้องไปจ่ายตลาดหรือว่าไปตัดผมที่ร้านตัดผมค่ะและนี่ก็คือคุณย่าซูซานนะคะรับเด็กมาเลี้ยงตามวาระค่ะเฉลี่ยประมาณ2วันต่อสัปดาห์แต่แม่อุ้ยทำบ้านเหมือนศูนย์รับเลี้ยงเด็กเลยค่ะของเล่นต้องมีทุกมุมในตู้เสื้อผ้าก็ไม่เว้นแม่อุ้ยฝรั่งเนี่ยเลี้ยงหลานจริงจังมากนะคะทุกชั่วโมงจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปทั้งพาออกไปเดินเล่นรอบๆหมู่บ้านทำขนมทำอาหารด้วยกันวาดรูปเล่านิทานให้ฟังข้อเสียก็มีนะคะอันนี้ก็คงเหมือนกันทุกประเทศเนาะก็คือตามใจหลานสุดๆอยากกินอะไรก็ได้กินอยากเล่นอะไรต้องได้เล่นเล่นแล้วย่าก็เก็บเองคิดเห็นกันยังไงคะจริงไหมคะปู่ย่าตายายเนี่ยรักหลานตามใจหลานมากกว่าลูกอีก